พ่อกับญาติแล้วเนาะลูกสาวอยู่ห้องหน้าวะหัวใจหยุดเต้นไปได้ประมาณ10นาทีแล้วเด้อเรียกได้ว่ากลายเป็นคลิปไวรัลที่ดูไปแล้วน้ำตาไหลตามครับผู้ชมครับกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงจากพยาบาลสาวผู้ใช้งาน TikTok รายหนึ่งโดยเธอได้จำลองเหตุการณ์ที่ต้องไปแจ้งข่าวร้ายแก่ญาติผู้ป่วยว่าผู้ป่วยเสียชีวิตแล้วซึ่งทำให้เธอต้องเสียน้ำตาตามญาติผู้ป่วยไปด้วยซึ่งคลิปนี้นอกจากจะเห็นน้ำตาของพยาบาลสาวเจ้าของคลิปแล้วยังเห็นความเป็นห่วงเป็นใยญาติผู้ป่วยด้วยการรวบรวมเงินเพื่อบริจาคเป็นค่ารถให้กับญาติผู้ป่วยเดินทางกลับบ้านเรียกตั้งแต่จากมงญาติบ้านไหนย้ายบ่ว่าย้ายบ่ปั๊มเถอะเมื่อวานนี่คือยังดีๆอยู่ย้ายอยู่ใส่บ้านนี่แล้วเขามาเบิ่งไปอันที่คนงานเอิ้นญาติเอิ้นคุณย้ายเขามาเบิ่งตาเนี่ยแล้วคำเผาบ่ได้แล้วหมอมาเบิ่งเราเป็นหมอที่ยาออกไปบ้างยายยายยางเขามาทางพี่แล้วยายให้แล้วมาบัดนี้ยายสิอยู่กับใครบัดนี้ตาบ่อยู่แล้วอ่ะลูกกับหลานกลับมาอยู่น้ำบ่มาอยู่เนาะว่าเป็นหยังเดี๋ยวยายมีค่ารถกลับบ้านบ่บอกหัวหน้าเดี๋ยวหัวหน้ามาประมาณ8โมงแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องบริจาคเอาเงินที่ตึกส่งค่ารถย้ายกลับบ้านแต่ว่าเราติดต่อมูลนิธิไปส่งที่บ้านได้นะไม่ต้องเสียเงินแต่ว่าเพื่อย้ายแบบเอาติดต่อไว้ถ้าใส่โดยคลิปดังกล่าวครับผู้ชมครับเธอยังได้ระบุแคปชั่นว่าพยาบาลก็เคยร้องไห้ต่อญาติแบบนี้เลยค่ะจริงๆเราถูกฝึกมาให้เข้มแข็งแต่ห้ามร้องไห้หรือหัวเราะเกินเหตุต่อหน้าคนไข้และญาติแต่บางทีก็อดไม่ได้จริงๆอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากคลิปดังกล่าวได้มีการเผยแพร่เป็นสาธารณะงานนี้ก็ทำเอาเหล่าบรรดาชาวเน็ตครับต่างเข้ามารับชมพร้อมกับคอมเมนต์ชื่นชมในความเข้าใจญาติผู้ป่วยของพยาบาลสาวรายนี้และจิตใจที่ดีที่มีต่อญาติผู้ป่วยเพียบ